รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้นเดือนมีนาที่ผ่านมามีพระไทยรูปหนึ่งครับไปเดินที่อเมริกาไม่ใช่เดินปกตินะครับเดินเพื่อสันติภาพและไม่ใช่เดินเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ครับเดินทั้งหมดเนี่ยนับได้ประมาณ 5,000 กว่ากิโลเมตรจากฝั่งตะวันตกของอเมริกาไปตะวันออกซึ่งก็แปลว่าเป็นการบอกกล่าวกับคนอเมริกาและคนทั้งโลกว่าพระในพุทธศาสนาสามารถจะนำมาซึ่งสารแห่งสันติภาพผมติดตามพระสุธรรมทิตธรรมโมนาทีทองตั้งแต่จากตอนเริ่มเดินที่เรียกว่า Walk for Peace ทางตะวันตกอเมริกาไปทางตะวันออกแล้ววันนี้ครับท่านกลับมาเมืองไทยผมมีโอกาสก็ต้องเชิญมาเข้ารายการกาแฟดำเพื่อจะสนทนาธรรมกับท่านครับนมัสการหลวงพี่สุธรรมครับเจริญพรครับทั้งหมดกี่พันกิโลเมตรนะครับ5,013 กิโลเมตรกี่วันครับ121วันจากเมืองซานตาโมนิก้าชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนจดมหานครนิวยอร์กชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเดินตั้งแต่เริ่มแผ่นดินไปจนสุดแผ่นดินอ๋อคือถ้าเกินจากนั้นก็ลงน้ำแหละใช่ก็คือจากแปซิฟิกมาแอตแลนติกเลยใช่ครับสันติภาพได้ไหมครับก็สันติภาพที่ได้เดินไปก็ได้พูดคุยกับพี่น้องอเมริกันทุกๆคนก็เรียกว่าหลายพันคนทีเดียวครับซึ่งทุกคนก็มีความเห็นตรงกันกับพระครับว่าสันติภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันสร้างสันติภาพครับแม้กระทั่งหัวหน้าโบสถ์คริสต์นะครับซึ่งก็คนลาวเรียกว่าเจ้าอาวาสโบสถ์คริสต์ใช่ก็มาถวายพระทหารให้พระแล้วก็บอกว่าการเดินของพระเพื่อสันติภาพเนี่ยตรงกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องการสันติภาพเหมือนกับที่พระเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระเดินเพื่อสันติภาพเนี่ยในนามของโบสถ์คริสต์เนี่ยจึงขอสนับสนุนและขออวยพรให้พระเนี่ยเดินเพื่อสันติภาพประสบความสำเร็จไปจนถึงนิวยอร์กครับก่อนหน้าเดินอเมริกานี่พระสุธรรมได้เดินจากวัดชลประทานไปที่ไปผ่านประเทศลาวครับไปสุดทะเลที่เมืองดงฮาครับประเทศเวียดนามอืมครับตอนนั้นเป็นการเดินเพื่อสันติภาพครั้งแรกเป็นการเริ่มต้นเดินสันติภาพรอบโลกครั้งแรกไปทางทิศตะวันออกพอไปสุดทะเลก็ต้องนั่งเครื่องบินไปเริ่มต้นจากสุดเริ่มต้นจากใครฝั่งทะเลไปสุดทะเลเหมือนกันครับคือเป้าหมายคือจากฝั่งหนึ่งสุดดินแดนไปอีกสุดดินแดนอีกฝั่งหนึ่งอย่างนั้นเลยครับของโลกเลยครับใช่ใช่เพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกพื้นที่ทุกเส้นทางที่เดินผ่านเนี่ยได้พูดคุยกันเรื่องสันติภาพแล้วก็ให้กระแสแห่งสันติภาพนี่เป็นกระแสแห่งโลกของเราครับพระสุธรรมได้แนวคิดที่จะเดินเพื่อสันติภาพมาจากอะไรครับเหตุการณ์โลกมันทำให้พระสุธรรมมองว่ามันมีแต่ความรุนแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปจำพรรษาที่วัดพุทธธรรมชิคาโก3พรรษาแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร1พรรษาครับได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาเพราะว่าเราได้สอนสมาธิให้เขาครับเขาก็ได้เปรยให้เห็นถึงว่าโลกเราเต็มไปด้วยความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราเองก็ได้เห็นว่าเดี๋ยวมีระเบิดที่ตรงนั้นเดี๋ยวมีการกราดยิงมีการฆ่ากันตรงนั้นตรงนี้ครับแล้วสงครามก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตรงมุมนั้นบ้างของนี้โลกบ้างตรงมุมนู้นบ้างครับก็เรามีความรู้สึกว่า
ถ้าโลกของเราไม่มีสงครามไม่มีความรุนแรงไม่มีการฆ่ากันไม่มีการวางระเบิดกันโลกของเราจะน่าอยู่กว่านี้และที่ไปอเมริกานี่เป็นเพราะอเมริกามีบทบาทเรื่องสงครามในหลายๆจุดของโลกใช่ไหมครับใช่ตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าเวลาเราดูข่าวเหมือนกับเวลาข่าวเกี่ยวกับสงครามก็จะมีอเมริกาไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาใช่ครับแต่พอไปเดินจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันไม่มีใครต้องการสงครามเลย มีแต่ทุกคนต้องการสันติภาพทั้งนั้นครับแม้กระทั่งไปเดินในหมู่บ้านของพี่น้องอินเดียแดงครับพี่น้องอินเดียแดงบอกว่าสันติภาพเป็นสปิริตของพี่น้องอินเดียแดงเพราะฉะนั้นการที่พระมาเดินเพื่อสันติภาพเนี่ยก็ตรงกับสปิริตตรงกับจิตชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวอินเดียแดงครับสันติภาพเป็นที่ต้องการและเป็นสิ่งที่จำเป็นของทุกชนชาติทุกศาสนาครับแต่การเดินระยะทางไกลขนาดนี้ผ่านเมืองเล็กเมืองน้อยป่าอากาศในทุกรูปแบบเนี่ยอะไรที่ท้าทายที่สุดครับท่านสุดท้ายก็ในอเมริกาช่วงที่เดินที่ยากที่สุดก็เป็นการเดินข้ามทะเลทรายครับซึ่งก็เป็นระยะทางเป็นพันกว่าไมล์เหมือนกันนะโอ้ทะเลทรายกว้างมากครับตั้งแต่เริ่มจากรัฐไหนไปรัฐไหนครับตั้งแต่แคลิฟอร์เนียก็พ้นเขตเมืองก็เป็นทะเลทรายแล้วพอข้ามร็อกกี้เมาน์เทนไปเข้าเนวาดาทีนี้ก็จะเป็นทะเลทรายที่แบบ 100% แล้วคือบางวันเดินทั้งวันไม่เจอต้นไม้เลยต้องฉันข้าวก็ต้องนั่งฉันข้าวกลางแดดอย่างเงี้ยมันไม่มีต้นไม้มีแต่ทะเลทรายจริงๆจนกระทั่งผ่านรัฐเนวาดาไปรัฐนิวเม็กอาริโซนารัฐนิวเม็กซิโกแล้วก็รัฐเท็กซัสจึงจะค่อยๆมีต้นไม้มาบ้างครับก็5รัฐเนี่ยเป็นทะเลทรายหมดเลยเดินคนเดียวเหรอครับเดินคนเดียวเดินคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีลูกศิษย์ไม่มีแต่แปลกนะจะมีคนมาร่วมเกือบทุกวันนะโอ้คือตอนเดินเนี่ยเดินคนเดียวแต่ว่าพอผู้คนเห็นว่าเราเดินคนเดียวก็จะมาร่วมเดินด้วยมาช่วยเหลือแม้กระทั่งกลางทะเลทรายใช่ใช่ใช่ก็มีคนมาเดินด้วยใช่ใช่ใช่ครับคือพอบางวันเนี่ยก็เดินในทะเลทรายทั้งวันช่วงนั้นจะไม่เจอใครครับแต่บางวันก็มันจะมีเมืองเล็กๆหรือว่ามีหมู่บ้านในทะเลทรายอย่างเงี้ยก็เขาจะมาร่วมกิจกรรมด้วยครับก็แปลว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางสันติภาพเกือบทุกวันเกือบทุกวันน่าประหลาดใจมากครับมีช่วงไหนที่ค่อนข้างอันตรายไหมก็มีช่วงที่อันตรายเพราะว่าต้องเดินบนเขาเดินในทุ่งทะเลทรายที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ระยะทางก็ไกลด้วยเพราะว่าเดิน30กว่าไมล์ถ้าเทียบเป็นกิโลก็ประมาณ60กิโลเงี้ยก็บางช่วงก็น้ำไม่พอเราก็ว่าเราเตรียมน้ำไปมากแล้ว4ขวดเพราะถ้าแบกมากกว่านั้นก็แบกไม่ไหวก็ไม่พอก็ต้องฉันหิมะแก้กระหายน้ำฉันหิมะเลยซึ่งก็ไม่เคยทำในชีวิตนี้สมัยเป็นคารวาสก็มีแต่มากินเล่นๆโพสให้เท่ๆแต่ของจริงเพื่อการประทังชีวิตของจริงใช่แต่จริงๆแล้วเป็นไงรสชาติของหิมะเป็นยังไงครับก็เหมือนน้ำแข็งใสนะหิมะในป่าก็จะสะอาดเพราะว่าไม่มีฝุ่นละอองไม่มีมลพิษเหมือนในเมืองก็จะขาวเหมือนน้ำแข็งใสใช่ครับก็รสชาติใกล้เคียงกันเจอพายุหิมะไหมครับเจอตอนผ่านเมืองอาบูคาคีเลยไปก็มีพายุหิมะเข้าสองวันซ้อนแล้วเนื่องจากเราเดินในทะเลทรายไม่มีที่หลบไม่มีที่กำบังก็ต้องเดินตากหิมะซึ่งตกลงมา3ชั่วโมงซ้อนเป็นอย่างนั้นอ่ะเดินอยู่2วันแล้วร่างกายของพระสุธรรมรับไหวหรือครับมันโดนทั้งหิมะทั้งพายุก็หนาวแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารู้ข่าวพยากรณ์มาก่อนเราก็เตรียมตัวไปเตรียมเสื้อกันหนาวไปให้พร้อมหลังจากเสื้อกันหนาวเสร็จก็ใส่เสื้อกันฝนเพราะว่าหิมะพอตกลงมาปุ๊บมันก็จะละลายเป็นฝนก็จะทำให้เราเปียกถ้าไม่มีเสื้อกันฝนก็จะเสื้อกันหนาวก็จะเป็นเสื้อที่ชุ่มน้ำไปดีๆนี่เองแล้วมันก็ยิ่งจะแย่เลยนะใช่เพราะฉะนั้นก็จะเตรียมพร้อมไปให้หมดพอถึงเวลาปุ๊บก็ใส่เป็นมัมมี่เลยรองเท้าล่ะครับใช้ไปกี่คู่รองเท้าใช้ไป6คู่6คู่เนี่ยเก่งนะครับก็รองเท้า
โยมเขาก็ถวายรองเท้าที่เขาคิดว่าดีที่สุดเขาก็บอกว่าอายุงานประมาณ3ปีแต่เราใส่ได้3อาทิตย์ก็ส้นสึกไปหมดครับพอโยมเห็นก็โยมก็จะรีบเปลี่ยนให้ครับแต่ว่าโยมจะขอคู่เก่าไปไว้เป็นที่ระลึกไม่เลวนะครับเพราะว่าถือว่าครั้งหนึ่งเคยเจอรองเท้าคู่นี้มีพระรูปหนึ่งมาเดินครับซึ่งก็แปลว่าต้องทนทั้งอากาศร้อนที่สุดหนาวที่สุดทะเลทรายก็เจอหิมะก็เจอใช่แล้วเพราะว่าในทะเลทรายนี่เมฆสักก้อนก็ไม่มีนะนั่นสิมีแต่พระอาทิตย์กับท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าเบลอๆอย่างนั้นทั้งวันไม่มีเมฆสักก้อนไม่มีต้นไม้สักต้นไม่มีมนุษย์สักคนได้ไหมไม่มีมนุษย์สักคนแล้วเคยเจอสัตว์อะไรที่น่ากลัวไหมครับที่น่ากลัวก็เจอหมาป่าฝูงหนึ่งนั่นแหละเช้าวันนั้นหมอกลงจัดแล้วก็ต้องเดินตัดเป็นทางเดินนะไม่ใช่ถนนนะครับแล้วจะต้องผ่านป่าละเมาะครับแล้วก็มันก็เนื่องจากว่าทัศนวิสัยไม่ดีเพราะหมอกลงจัดเดินไปสักพักนึงก็เราเหลือบเห็นหมาป่าตัวนึงเป็นจ่าฝูงเห็นตัวเดียวก่อนครับพอเห็นเราเอ๊ะมันไม่ใช่โคโยตี้คือหมาตัวเล็กนะแต่นี่เป็นวูฟก็คือหมาป่าตัวใหญ่ที่มีที่ขนฟูแล้วก็ตัวใหญ่แล้วดุเลยแหละดุใช่ใช่พอเราเห็นวันนั้นถือไม้เท้าไปด้วยก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็ยกไม้เท้าขึ้นแล้วก็แผ่เมตตาไปให้แต่ว่าหมาป่าไม่รู้ว่าตกใจไม้เท้าหรือว่ากระแสเมตตานะก็เลยวิ่งไปเราต้องเอาทำใจสู้ด้วยพอวิ่งไปเราจึงเห็นว่าอ๋อลูกฝูงมันอีก5ตัวก็วิ่งตามออกจากที่ซ่อนคือบรรยากาศเหมือนกันในหนังสารคดีที่เคยดูเลยว่ามันมีการมาล้อมเป็นครึ่งวงกลมแล้วพระสุธรรมใช้วิธีไหนทำใจเผชิญกับฝูงหมาป่าแล้วเราไม่แน่ใจว่ามาฐานมิตรหรือว่ามาในฐานศัตรูเนี่ยนะคือเราการฝึกเป็นพระนี่ไม่เคยคิดว่าต้องเตรียมตัวมาเจอกับฝูงหมาป่าใช่ไหมก็เราก็ทำจิตให้นิ่งไว้ถ้าจิตเรานิ่งจิตเราสงบก็จะมีปัญญาเราก็รีบยกไม้ให้หมาป่าได้เห็นว่าเราก็มีอาวุธนะแต่ในขณะเดียวกันจิตเราก็แผ่เมตตาไปให้เขาไปด้วยครับเขาก็ถอยไปเขาก็ถอยไปครับรองเท้าที่ว่านี้6คู่นี่นะครับเป็นรองเท้าที่ปกติอยู่ในเมืองไทยจะไม่ใส่เพราะไม่ต้องเดินขนาดนี้ใช่ไหมใช่ใช่ช่วงแรกก็ใส่รองเท้าแตะแต่ว่าจะต้องใส่ถุงเท้าด้วยเพราะอากาศหนาวติดลบอยู่ใช่แต่พอในช่วงที่เดินทะเลทรายโยมเขาก็ซื้อรองเท้าผ้าใบเพราะว่ากลัวว่าตอนที่เดินในทะเลทรายกลัวว่างูหางกระดิ่งจะฉกใช่ครับโยมน้องนุกอยู่ที่ลาสเวกัสเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องเขาก็เป็นห่วงเขาก็ซื้อรองเท้าผ้าใบมาให้ใส่แต่พอพ้นเขตทะเลทรายก็กลับมาใส่รองเท้าแตะเหมือนเดิมครับครับเท้าไม่เป็นอะไรเลยเหรอครับช่วงเดือนแรกก็พอสมควรอยู่เพราะว่าการเดือนแรกก็จะเห็นเวทนาชัดเจนทั้งเท้าที่พุพองเป็นตุ่มน้ำใสเนี่ยก็มีเกือบทุกวันแล้วก็การปวดน่องเจ็บเอ็นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอช่วงเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4ก็ค่อยยังชั่วแต่ก็มีช่วงสุดท้ายช่วงเดือนที่4ก็เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกขึ้นมาคล้ายๆตะคริวอ่ะก็จับเป็นก้อนแข็งอย่างเงี้ยแล้วเวลาเดินก็จะเจ็บทุกย่างก้าวเนี่ยก็เป็นอยู่ 4-5 วันแต่ว่าวันนั้นก็โอกาสก็ดีพอดีเดินไปถึงวัดลาวก็พี่น้องลาวพี่น้องไทยก็มาช่วยกันนวดรีดไอ้ก้อนนั้นนะให้มันนิ่มลงมีวิธียังไงที่จะในโดยเฉพาะในฐานะเป็นพระแล้วก็มีการทำสมาธิได้เนี่ยวิธีจัดการกับความเจ็บปวดที่ทำยังไงหลวงพ่อพุทธทาสสอนว่าเวลาเราไม่สบายเราจะฉลาดขึ้น ก็หมายถึงว่าเวลาเจ็บเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์จำลองให้เราฝึกในการที่แยกจิตแยกกายออกจากกันเพราะถ้าจิตเราไปเกาะติดอยู่กับกายอยู่ติดกับความเวทนาเราก็จะรู้สึกเจ็บรู้สึกทรมานแต่ถ้าเราทำแยกจิตออกมาทำจิตให้ว่างให้เบิกบานแจ่มใสให้เห็นเพียงว่ากายเขาก็เจ็บก็เพราะเขาทำหน้าที่ไปเราก็จะไม่เพลินกับเวทนาเราก็จะไม่เจ็บด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังรู้สึกอยู่นั่นสิครับรู้สึกอยู่บ้างเพราะผมเคยเจอคนที่เดินในหิมะยาวๆเนี่ย
มันจะเป็นแผลที่เจ็บมากเลยที่เขาเรียกว่า frostbite ใช่ไหมครับใช่ใช่มีไหมครับเจอไหมครับพระสุธรรมมีช่วงวันแรกที่ออกจากซานตาโมนิก้าวันนั้นพายุเข้าพอดีฝนตกตั้งแต่เริ่มเดินตีสี่จนถึง5โมงเย็นไม่หยุดเลยทั้งวัน13ชั่วโมงแล้วก็พอเดินไปได้ช่วงบ่ายก็รู้สึกเจ็บเท้าเอ๊ะปกติเราเดินเนี่ยวันแรกไม่มีการเจ็บเท้าวันนี้ทำไมผิดปกติก็ดูทนเวทนาไปจนเดินจนจบพอไปถึงวัดที่พักพอเปิดรองเท้าดูถุงเท้าแดงเถือกเลยโอ้โหเลือดเพราะว่าเวลาเท้าที่แช่น้ำมันซีดพอซีดก็เป็นร่องแล้วมันกระแทกกระแทกกระแทกตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นแผลครับก็อันนั้นน่ะก็ที่วันรุ่งขึ้นต้องหยุดเพราะว่ามันเดินไม่ต่อไม่ได้มันกระแทกครับมีวันเดียวที่หยุดเพราะบาดเจ็บนอกนั้นไม่ต้องวันที่ฝนตกทั้งวันเนี่ยก็เดินไม่หยุดเลยเหรอครับไม่หยุดเพราะว่าวันนั้นนัดหมายพี่น้องประชาชนว่าจะไปรับบิณฑบาตที่ไททาวเพราะเดินจากซันมุตุง่ามาที่ถึงไททาวอ่ะ11เก้าโมงพอดีก็มารับบิณฑบาตแรกที่ไททาวสมมติเราไปเจออุบัติเหตุเนี่ยเราทำไงครับที่เตรียมมาไว้ก็พยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดแต่ส่วนมากก็เดินผ่านไปได้ก็คือเวลามีปัญหาอุปสรรคก็ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนตัวเองเพิ่มขึ้นเราจะได้แข็งแกร่งมากขึ้นก็มองโลกในแง่นั้นไว้ใช่ครับไม่ได้มองโลกในแง่น่ากลัวไม่เป็นทุกข์แล้วก็ถ้าเกิดไม่เคยยอมแพ้ สมมติเดินหกล้มขึ้นมาหรือว่าเกิดปวดท้องขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะมันทั้งวันเราเดินกี่ชั่วโมง 6-7 ชั่วโมงเนี่ยนะครับ10ชั่วโมง10ชั่วโมงได้นะครับระหว่างทางเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดอะไรกับเราอุบัติเหตุเจ็บป่วยเดินไม่ไหวปวดหัวเท้าบวมเลือดออกเนี่ยนะไม่ได้เกิดเลยแหละช่วงนั้นก็วันที่กล้ามเนื้อกระตุกเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงแล้วเพราะว่าเป็นก้อนนะเจ็บทุกก้าวที่เดินครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับก็นึกถึงที่หลวงพ่อพุทธทาสสอนว่าเวลาเราไม่สบายเราจะฉลาดขึ้นแล้วก็ฝึกดูเวทนาเป็นยังไงก็ไปให้ได้ตามเป้าหมายนะครับได้มองเห็นธรรมไปด้วยใช่ได้ผ่านเมืองอะไรที่ถือว่าเป็นเมืองอาชญากรรมสูงน่ากลัวแต่ว่าก็มีอยู่หลายพื้นที่มีอยู่มีบางรัฐเนี่ยจะเป็นแหล่งที่พวกเหยียดผิวเยอะเป็นพวกคูคักแคนหรือว่าบางเมืองก็จะเป็นแหล่งที่เป็นพื้นที่อาชญากรรมใช่ก็เดินไปเนี่ยก็เห็นคนพกปืนเขาไม่ได้พกปืนขู่เรานะก็พกปืนปกติของเขาเหมือนสมัยก่อนไปหาเสียงบริเวณหน้าบ่อนน่ะก็จะมีคนพกปืนคุมเชิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศคล้ายกันเวลาเราเดินไปเราก็มีจิตที่มีเมตตาก็โบกมือแผ่เมตตาให้เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราเขาก็คงรับได้ถึงกระแสเมตตาของเราแยกแยะออกว่าเรามาดีเพราะเขาก็ทักทายดีที่พี่น้องเมกันเขาก็เป็นห่วงว่าท่านอย่าเดินเลยตรงนี้ขอให้เว้นวรรคไปบ้างเราก็บอกว่าเราตั้งปณิธานว่าเราจะต้องเดินทุกก้าวเพราะฉะนั้นเราเว้นวรรคไม่ได้ครับแล้วก็เขาก็ดีนะเขาก็มาเดินเป็นเพื่อนพี่น้องเมกัน5คนเป็นวัยรุ่น5คนมาร่วมเดินด้วยครับแล้วพอเดินไปแล้วเขาก็สารภาพว่าเขาขอสารภาพว่าเขาเกิดที่นี่โตที่นี่แต่ตรงนี้เขาไม่เคยมาเดินเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามาเดินถ้าพระสุธรรมไม่มาเดินเขาก็จะไม่มาเดินไม่รู้จักเลยใช่ไหมใช่เขาก็ไม่กล้ามาเดินความที่เป็นพระและไม่มีเจตนาที่จะเป็นศัตรูหรือเขาไม่ได้มองเราเป็นศัตรูใช่ใช่ใช่เผลอๆก็อาจจะต้องการแสวงหาสันติภาพในใจเขาพอเห็นพระเนี่ยเขาบอกโอ้เนี่ยคือสิ่งที่คิดแล้วก็คาดหวังมาตลอดหรือเปล่าก็พอเดินไปในแถวนั้นน่ะเขาก็นั่งเล่นไพ่อยู่พอเขาเห็นพระปั๊บเขาวางไพ่แล้วสวัสดีพระเลยรู้ว่าบาปบุญคุณโทษคืออะไรนะรู้ว่าการพนันนี่ผิดศีลห้าด้วยนะที่เจอและไม่คาดหวังว่าจะเจอเลยมีอะไรบ้างไหมครับคือไม่คิดว่าเขาจะต้อนรับเราดีขนาดนั้นนายกเทศมนตรีก็เปิดเมืองแล้วก็ถวายเพลงแล้วก็เขาก็ไปหารูปในหลวงกับธงประเทศไทยมาปิดที่ในห้องถวายเพลด้วยนะแล้วเขาก็มอบเข็มประจำเมืองให้เขาบอกว่าเข็มเนี่ยเขาจะมอบให้เฉพาะบุคคลสำคัญที่ผ่านเมืองเขาเท่านั้นครับเขาบอกว่าพอเขารู้ข่าวว่าพระธุดงค์จะเดินผ่านเมืองเขาเนี่ยเขาก็ปรึกษากันว่าเขาไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วสนทนาธรรมกับพระสุธรรมนาทีทองนะครับท่านไปเดินเพื่อสันติภาพที่อเมริกาไม่จบครับผมต้องคุยต่อคืนพรุ่งนี้เพราะผมเชื่อว่า
แนวคิดเรื่องเดินเพื่อสันติภาพเนี่ยในศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆเนี่ยมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรนะครับคืนพรุ่งนี้ผมจะขอสนทนาธรรมกับพระสุธรรมต่อผมคิดว่ายังมีอีกหลายคำถามที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงวันพระใหญ่ด้วยเรามาดูความคิดความอ่านของพุทธศาสนากับสันติภาพของโลกด้วยครับวันนี้นมัสการหลวงพ่อครับครับเจริญพร